หกชิ้นเนี่ยหกหกสามสิบหกสามร้อยหกสิบบาทให้ลุคประมาณนี้สวัสดีนะทุกคนเจอกันกับ Channel Only Case นะคะวันนี้ก็มาบัวหน้าสดๆเนาะก็วันนี้นะคะได้เครื่องสำอางมานะคะจากช็อปของไดโซนะก็เลยจะมาลองให้ดูกันนะคะเพราะว่าออยเห็นมีบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะที่เขามีการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของไดโซเนาะก็เลยแบบว่าอยากจะลองเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องสำอางที่ไดโซนะราคาถูกมากชิ้นละ60บาทเท่านั้นจะบอกตรงๆเลยว่าถูกกว่าตลาดนัดที่ออยซื้อมาลองในคลิปที่แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางปลอมในคลิปนั้นอะอันนั้นอะคือราคาแต่ละชิ้นก็คือหลักร้อยขึ้นทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าอันนี้คือชิ้นละ60บาทนะคะนี่ก็จะมาเปิดถุงพร้อมกันเลยนี่ให้ดูเลยนะคะว่าซื้อจริงซื้อเองด้วยนะคะจะมาลองเลยตามคอนเซปต์ของผู้บริโภคใช้จริงพูดจริงอะไรจริง wow. จ้ะอันนี้ออยทาครีมลงผิวไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทาแป้งอะไรเลยก็ออกไปเซ็นทรัลด้วยหน้าสดแบบนี้เลย oh, no. เดี๋ยวมาลองเลยกันนะไม่พูดเยอะเจ็บคอก็ออยเห็นเขามีรองพื้นทั้งหมดเนี่ย4เฉด4นะอันนี้นะคะก็จะเป็น Daiso Liquid Foundation Natural นะคะ SPF 25 PA บวกๆนะคะเขาบอกว่าเขาเป็น BB รองพื้นเป็นรองพื้นสูตรออยฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเลยแล้วกันเนาะแกะก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นการทดลองครั้งแรกของออยเลยแล้วก็จะได้รู้กันไปเลยว่าดีจริงไม่ดีจริงหรือว่าดีก็ลองไปซื้อใช้ตามกันดูเด้อตลับน่ารักมากสีชมพูฟุ้งฟริ้งลองที่มือก่อนนะก็มีความเกลี่ยง่ายอยู่นะคะลองข้างเดียวก่อนมีความปกปิดในระดับที่กลางแล้วก็มีความแบบว่าเนื้อจะออกไปทางสีแบบว่าเข้มๆหน่อยอ่ะมันก็ได้อยู่นะสิ่งที่ขาดไปนะคะในคลิปนี้นะออไม่ได้ซื้อแป้งมาต่อไปนะคะแป้งนะเนื่องจากว่าออไม่ได้ซื้อแป้งของไดโซมาเพราะฉะนั้นออก็จะใช้แป้งของตัวเองแล้วกันต่อไปนะคะก็จะมาปัดคิ้วนะนี่ก็ซื้อมาจากไดโซเหมือนกันตัวนี้นะคะจะเป็นไดโซอายโบรเจลอีซิลี่โปร01นะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะลองเดิมค่ะทุกคนก็จะเป็นคนที่จะเจ็บให้ก่อนแล้วกันไปนะคะออยก็จะมาเขียนคิ้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันข้างนี้จะเป็นผู้กันอีกข้างนึงเขาจะเป็นเจลก็จะเป็นสีน้ำตาลขนาดเท่าไหร่อ่ะใช้ได้อยู่นะแต่แค่เขาไม่รีบแปรงคิ้วให้แต่ว่าก็โอเคสมราคาอยู่ต่อไปตานะคะนอกจากว่าออยไม่ได้ซื้อที่เป็นแบบทาตามาออยก็เลยจะมาใช้ที่เป็นลิปนี่แหละทาเปลือกตากันเลยสี06นะคะจะเป็นสี06นะสีสไปค์คูชชั่นนะคะจะเป็นหลอดจะเป็นกระปุกเรียมๆแบบนี้ก็ดูแพงอยู่นะสว่างสีด้วยนะคะนี่เห็นไหมดูสีใกล้เอาให้ดูตาใกล้ๆนะ
แบบเนื้อแมตต์อ่ะก็คือว่าถ้าจะทาตานะก็ให้ใช้ลิปที่เป็นเนื้อแมตต์ๆนะต่อไปนะคะตาแล้วนะจ๊ะต่อไปเลยเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะก็ของไดโซเหมือนกันตัวนี้นะคะก็เป็นไดโซเจลไลเนอร์เพนซิลแบล็คเอาท์นะคะกันน้ำไม่เลอะระหว่างวันเนื้อเจลไลเนอร์นุ่มลื่นเออของเน้นแท่งด้วยอาร์เกรย์ไปอีกเดี๋ยวมาลองดูนี่คือกบเหลาเป็นแท่งๆแบบนี้เออก็จะเป็นเนื้อจูจิลสีดำแบบนี้นะเราขอกรีดอีกข้างนึงก่อนนะคะอันนี้ก็กรีดอะไรเนอร์ทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะขอให้ดูตาใกล้นะต่อไปนะคะจะมาปัดมาสคาร่านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมาสคาร่าไดโซเพอร์เฟคไอวอลลุ่มลัชอัพมาสคาร่านะคะเขาบอกว่ากันน้ำด้วยก็คือว่าช่วยให้ขนตาเนี่ยเพิ่มความหนาแล้วก็ความเด้งของขนตาแล้วก็กันน้ำด้วยนะจ๊ะบอกว่าซื้อมาเสร็จก็มาลองเลยเนี่ยมาสคาร่าดูแพงมากดูแพงจริงก็ขนตาหนานะอันนี้คือปัดแค่ปัดรอบเดียวก็ยังให้ความหนาแล้วโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าเขากันน้ำจริงหรือเปล่าปัดขนตาล่างนะคะบางคนบอกว่าปัดขนตาล่างยากมากใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เราก้มนะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์เหมือนเคลียร์ขนตาออกใช้แปรงใช้ไมคาร่าถูๆระวังไม่กระพริบตาเยอะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะมาปัดแก้มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไอโซชิคอายโพลีบัส01นะคะสีพิงค์ทัวมารีนะเป็นตลับพลาสติกสีอ่อนมากจะให้แบบว่าแก้มมีเลือดฝาดที่เขาอ่อนเนี่ยเพื่อนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยออกสีจะทาในรอบแล้วกันเพื่อนเห็นไหมอ่ะเพื่อนตอบอ่อนเลยสิเพื่อนเห็นไหมใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะเนี่ยป้าป้ายเราจะมาทาลิปนะจ๊ะก็ลิปอันเดียวกันกับที่เราใช้ทาตาเมื่อสักครู่ไปเลยความแบบว่าความเป็นแบบเนื้อลิปก็อตลิปแมตต์นะแล้วก็ตกร่องนิดหน่อยแต่ว่าก็ลิป60บาทแต่ก็โอเคนะเอาว่าลิปโอเคชอบก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็สรุปเลยแล้วก็เนาะซื้อมานี้นะคะทั้งหมดเนี่ยชิ้นละ60บาทนะเพื่อนก็ลองบวกลบคูณหารกันดูว่า60บาทซื้อมาทั้งหมด6ชิ้นเนี่ย360บาทให้ลุคประมาณนี้ wow. ก็ถือว่าโอเคอยู่นะในราคาเครื่องสำอางแค่60บาทนะแต่ว่าเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อใช่ไหมแล้วก็สีไม่ดรอประหว่างวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออยจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนค่ำๆนะว่ามาสคาร่าอายไลเนอร์แล้วก็อะไรใดๆที่ทาไปนะตอนนี้นะจ๊ะก็จะยังไงอยู่นะแล้วก็จะพยายามไม่เติมลิประหว่างวันเลยก็จะทาแค่นี้แหละเพื่อจะได้รู้ประสิทธิภาพว่าลิปนี้เนี่ยกันน้ำหรือเปล่าถ้าเกิดใครอยากจะซื้อใช้นะก็ลองไปหาซื้อตามกันได้นะคะเดี๋ยวออยจะขึ้น description ด้านล่างไว้ให้นะว่าแต่ละชิ้นที่ออยใช้อ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็คือราคาไม่ต้องสืบเลยทุกคนมันชิ้นละ60บาทเหมือนกันชิ้นละ60บาททุกชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถูกมากมากมากเลยค่ะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะน้องก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็โอเคอยู่นะจริงๆก็ก็ได้อยู่นะแต่งทำงานได้หรือก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นฟินิชลุคแบบนี้แล้วเนาะว่าถ้าใครนะคะอยากจะลอง
แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางไดโซนะก็ลองไปหาดูกันได้นะจ๊ะทุกคนแล้วออยนะคะก็จะขอตัวลากันไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ออยนะก็กราบกด Subscribe ออยด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเราจะยังไม่ปิดคลิปในตอนนี้นะเพราะว่าออยจะมาถ่ายอีกครั้งนึงในตอนเย็นๆนะคะก็เดี๋ยวรอไปดูกันอีกรอบนึงนะคะในช่วงค่ำๆนะว่าเครื่องสำอางนะคะจะติดโทนดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอมาเจอกันอีกตอนค่ำนะคะจะมาสรุปนะคะเครื่องสำอางของไดโซนะที่ออยใช้แต่งไปเมื่อเช้านะคะนี่คือออยไปวิ่งกลับมาแล้วคือแบบว่าผมก็เปียกหน้าก็เปียกหัวก็เปียกแล้วก็จะมีการแบบว่าไม่ได้ปาดนะแต่จะใช้แบบเช็ดๆแบบเนี้ยลิปสติกจะให้ดูใกล้ๆทาลิปคือออยแต่งหน้าไปช่วงประมาณสัก10โมงแล้วตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วแล้วคือลิปอ่ะติดทนมากๆ wow. คือกินเยอะมากๆแล้วก็คือแบบสีลิปก็ยังอยู่อ่ะตัวไม่ได้ทาเพิ่มเพราะว่าอยากจะทดสอบเหมือนกันว่าลิปเขากันน้ำได้แค่ไหนนะคะวันนี้ออยรู้สึกว่าเขาก็ยังมีสีอยู่นะต่อไปนะคะจะมาดูที่อาการเลยนะคะเพราะว่าตาแล้วก็มาสคาร่านะเขาเคลมว่ากันน้ำนะคะเราจะให้ดูใกล้ๆนะคะก็มีความเลอะบ้างมีความเลอะตรงใต้ขอบตานะทั้งสองข้างก็ยังถือว่าไม่แพนด้าเท่าไหร่นะคะส่วนมาสคาร่าเท่าที่ดูมาสคาร่าก็โอเคอยู่นะก็ยังให้ความแบบกันน้ำตามที่เขาเคมมาแต่ว่าอายไลเนอร์ก็มีเลอะบ้างนะคะแต่ว่ามันก็เป็นปกติเนาะเพราะว่าเราโดนเหงื่อมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันเลอะแค่นี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะส่วนหน้านะคะหน้านะ BB นะก็ให้ความดรอปลงมาไม่เยอะยังให้ความแบบว่ายังปกปิดอยู่ยังขาวอยู่นะคะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับเครื่องสำอางไดโซที่เราใช้แต่งไปเมื่อเช้านี้นะคะมาให้ดูแล้วนะคะว่าผ่านสมรภูมิลบมาพอสมควรเนี่ยเครื่องสำอางก็ยังติดทนดีอยู่นะจ๊ะใครชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะออยจะมาทำอะไรให้ดูอีกนะก็รอติดตามรับชมกันนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ